ไม่ไหวละเป็นเรื่องจิปาถะแล้วเรื่องใหญ่ๆของโลกเขาพอละนะเอาละกลับมาสู่หน้าเฟซอีกทีหนึ่งต่อไปนี้จะเป็น Q&A นะครับตอบท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็กลับบ้านผมอ้าวแล้วกันกลับไปทำไมล่ะบ้านอยู่ดีๆไม่ชอบหรือลุงนะจะกลับไปบ้านที่ไหนกันตัดช่องเฉพาะตัวไงกันลุงลุงจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไงกัน ลุงก็ว่าไปกันแล้วนะครับปุ๊บปืดชัวมาแล้วจ้ะปุ๊บปืดชัวมาแล้วจ้ะเอาละถูกละมาถูกทีมาถูกทีเพราะเอาละมีไผ่บ้างก็อยู่หน้าจอเนี่ยนะครับเอาละอ้าวใครมีอะไรถามมาเด้อสิบอกใครนะครับฝั่งเฟซตกลงมีใครถามนะกลับมาถึงฝั่งยูทูบงานนี้ยูทูบว่าจังไดว่าล่ะจังไดไอ้เสียงเสียงว่าไงมีใครถามไหมพระอรหันต์อยู่ในกล้วยดีค่ะหนูกินกล้วยเป็นยาค่ะอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ภาษาลมเนี่ยเหลือเกินเอากินพระมันน่าคิดเหมือนกันนะสตาร์วอร์บอกว่าขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านแต่ก็มีคำกล่าวว่า God is power พระเจ้าคือพลังและพลังที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับคิดว่าใช่ไหมล่ะคิดว่าใช่ไหมล่ะให้คะแนนตัวเองสิครับลองสิลองดูครับคิดว่าใช่ไหมตอนนี้ถามเองตอบเองได้สบายอยู่แล้วล่ะครับนะเพราะว่ามันมีให้เลือกแค่ใช่กับไม่ใช่ทั้งเองไม่มี3ประตูอันนี้แค่2ประตูเลือกมา1ประตูเลยแค่นี้ก็ไปดูหนัง Star Wars ครับที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแล้วจะปรับภาษาให้นิดนึงนะครับคุณทิติทิกิหนังสตาร์วอร์ถามว่าลุงเคยดูไหมเนี่ยไม่ได้ดูหรอกครับหนังสตาร์วอร์บอกว่าขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านคำว่าพลังตัวนี้นะฮะถ้าไม่วิเคราะห์จริงๆนะฮะมันก็จะกลายเป็นกำลังถ้าไม่วิเคราะห์นะความหมายมันจะออกมาเป็นเรื่องของกำลังมากกว่าพลังนะครับพลังความหมายมันจะออกมาเป็นกำลังคือ power นะครับจะออกมาเป็น power นะครับนั่นจะออกมาเป็น power แต่ถ้าพลังมันต้องตามกันด้วยพลังงานนะครับความหมายจะออกเป็น energy ครับถ้าเป็นพลังงานความหมายจะออกเป็น energy ขอให้มีคำว่าพลังงานนี่นะมันจึงจะออกเป็น energy ได้ถ้าพลังเฉยๆเนี่ยความหมายมันจะลงมาเป็น power ซะมากกว่านะครับถ้าจำแนกภาษาเนาะสุดท้ายก็บอกว่าพระเจ้าคือพลังพระเจ้าคือพลังงานถ้าลุงนะถ้าลุงจะบอกพลังงานอะไรก็ต้องพลังงานบริสุทธิ์ก็ลุงพูดผ่านไปเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วพลัง
ที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะที่จริงลุงก็ตอบเสร็จสับตอบไปแล้วจ้ะคุณนิกกี้แต่มาถึงตรงนี้ลุงก็ต้องบอกว่าใช่ครับก็แทนนั่นเองครับเพราะลุงพูดเองเนี่ยพระเจ้าถ้าพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ตอบไปในทีแล้วแล้วพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับโอเคไหมครับชัดเจนเลยมันเจ๋งไปเลยมันรู้ไผเป็นไผไปเลยโอเคไหมครับยินดีด้วยครับที่ ถามสอดเข้ามาโอเคนะ